ไปดูคู่รองกันเลยดีกว่าเพชรไหนจะแน่กว่ากันครับเพชรทักษิณสสมหมายเจอกับเพชรวสรอดาวกระจายครับหรือเจ้าเพชรวสรอั๋นสุขุมวิทคนเดียวกัน128ปอนด์เท่ากันครับเพชรทักษิณสสมหมายนี่ก็มวยบู๊แข็งแรงครับเนื้อตัวดีส่วนเพชรวสรนี่ก็มวยเข่าแข็งแรงฝีมือครบเครื่องแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพชรวสรเป็นมวยแทนนะครับมาแทนลูกนิมิตสิงห์ห้องสีเมื่อสักครู่เห็นพี่อั๋นสุขุมวิทขึ้นมาถอดมงคลให้ครับเพชรทักษิณสสมหมายครับหรือเพชรทักษิณดาบโผล่นครศรีครับผลงานหลังๆก็มีชนะคะแนนจอมพิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมแพ้คะแนนเพชรดำไก่ย่าง5ดาวล่าสุดมีชนะคะแนนพลอยวิทยาเพชร 40,000 ส่วนเพชรวสรครับมีชนะคะแนนเพชรดำไก่ย่าง5ดาวเสมอตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนหลังขาววอสังกะไพผลงานสวยสดงดงามเลยนะครับเพชรวสรไม่แพ้ใครมาหลายไฟต์แล้วครับคู่นี้เนี่ยเราเปิดก่อนชกนะครับให้เพชรวสรมุมน้ำเงินครับได้เปรียบ11ต่อ8ฟอร์มสดอาวุธเยอะมียก2นะครับรูปร่างนี่เห็นชัดเลยครับว่าเพชรวสรนี่จะสูงยาวกว่าช่วงขายาวมากครับส่วนเพชรทักษิณก็จะได้ส่วนหนามาดูแผ่นหลังครับเป็นนักมวยอีกคนหนึ่งที่มัดกล้ามสวยงามครับหมดยก2ยังอยู่ที่เพชรวสรนะครับได้เปรียบประมาณ7ต่อ4แล้วก็ต้องสวัสดีแฟนมวยทางแฟนเพจด้วยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางหน้าจอ SMM TV แล้วนะครับก็ยังติดตามได้ทางแฟนเพจ SMM TVตอนนี้มี Facebook Live นะครับดูได้ทั้งรายการคู่มันมวยไทยแล้วก็รายการมวยไทยรายวันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดถูกใจที่ก็เข้าไปเลยนะครับโทรศัพท์เชื่อได้ว่าเล่น Facebook ได้นะครับก็เข้าไปกดถูกใจกันนะครับแฟนเพจ SMM TV นะครับตามกันต่อยก3นะครับคู่รองในศึกบางระจันเพชรทักษิณกับเพชรวสรเอาเททิ้งไปเลยครับดูแข็งแรงนี่อยู่ที่แดงครับความหลากหลายจุกจิกนี่อยู่ที่น้ำเงินเอาอุ้ยหมัดขวาครับแม่กำปั้นนี่ประเภทไม่เข้าใครออกใครนะครับถ้าโดนเต็มๆนี่หลับหล่นได้นะครับไล่ทุบแล้วครับเพชรทักษิณพยายามจะไล่ต้อนหูทุบซ้ายจะเหวี่ยงแต่ละทีนี่กะเอาให้หลับกันเลยครับเพชรทักษิณมีหมัดตะกะแตนรบกวนด้วยครับเพชรวสรอาวุธมวยจุกจิกนะครับเอาโดนหมัดเอาใต้ปีกครับลงเอวตีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับจังหวะลงเอวของเพชรทักษิณหมดยก3ครับและไฮไลท์มวยสนุกสนุกแบบนี้นะครับต้องขอบคุณทางสนามมวยราชดำเนินครับนำโดยคุณภัยปัญญาลักษณ์นะครับในสนามมวยที่เอื้อเฟื้อแล้วก็อนุญาตสถานให้ทีมงานของเราเข้าไปถ่ายภาพบรรยากาศนะครับตามกันต่อครับยก4ครับเพชรทักษิณกับเพชรวสรเดินบี้เดินบดอย่างเดียวครับนักมวยคนนี้ว่าน้องจะยุบหรือไม่นี่ยังไม่มีใครรู้ครับโอ้ยโดนดักแทงกรรมการชูบนยศนะครับสิบขาดตื้ออย่างเดียวครับวงในครับเอาแล้วครับเข้าในแต่ว่าดิ้นหลุดไปได้ครับเพชรวสรเป็นมวยรูปร่างสูงยาวแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยชอบชกในเท่าไหร่อ้าวโอ้โหแป๊บเหยียบล่างนิดเดียวครับเขินเลยครับเพชรทักษิณกูดักเสียบอ้าวโอ้มาเป็นชุดเลยครับพลังเข่าแล้วก็ซอยไม่นับโอ้หงายท้องเลยครับต้องนับเพชรวสรไม่นับแต่ว่ากรรมการนับครับกรรมการชุมพลครับมีอาการหยุดโอ้โหแกเสียบยอดอกเลยครับเพชรวสรโอ้ยกมาแต่ละทีครับลิ้นปี่เลยครับโอ้ยกดมาเสียบเอามาหิดเหลือเกินครับทางด้านเพชรวสรโอ้เพชรทักษิณนี่ท่าตลหดดีนะครับ
แต่โดนชุดนี้ก็ไม่ไหวอะครับยังให้โอกาสกรรมการยังให้โอกาสแล้วเพชรทักษิณเดินไล่เลยครับเอาคืนเบี่ยงขวามาอู้และโดนเข่าโดนเข่าเหมือนเดิมเลยครับไม่ไหวครับกรรมการชุมพลยุติการชกครับโอ้โหแกเสียบน่ากลัวมากครับทางด้านเพชรวสอนโอ้โหล่อถึงน็อกเลยครับร้อนแรงครับผลงาน 5-6 ฟอร์มหลังนี่ยังไม่แพ้ใครมีเสมอกับตะวันฉายอยู่ไฟท์นึงเลยครับปรบมือให้รุ่นน้องเลยครับทางด้านเพชรทักษิณก็ยอมรับเลยครับว่าน้องคนนี้เก่งจริงๆแฟนมวยประกบมาหน่อยครับว่า127 128จะเจอกับใครดีครับสำหรับเพชรวสอนอดาวกระจายหรืออั๋นสุขุมวิทครับ